ครับสวัสดีครับครับผมพี่น้องครับผ้ามาแล้วพี่น้องผมสมใจอยากหน้าตาสดใสขึ้นเกียบตายตามที่บ้ามีได้ไล่สดให้เบิ่งเนาะครับเนาะปวดท้อง2ทุ่มแม่ออกสิพาไปหาหมอบ่ยอมไปต้องเข้าก็ตาพี่น้องเอ้ยพูดนะเว้าดีเว้าได้ตอนนี้ห่วงแข็งห่วงแข็งครับผมพระเจ้าว่าอันสาเหตุเป็นหยังก่อครับผมเพราะแนวเป็นเพราะครับก็เพราะมันทะลุบ่ครับที่หมอว่าว่าที่ทะลุโอ้บาดแผลแตกกระเพาะแตกอุ้ยกระเพาะแตกพี่น้องเบิ่งเบิ่งเจ้าหน่อยได้บ่ครับเบิ่งได้บ่คือบ่เบิ่งเบิ่งบ่ได้เอาขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้อเอ้ยแต่ญาติให้พี่น้องเอาสแตปเปิ้นหนีบไว้เอาอย่างไม่ได้เดี๋ยวๆขออนุญาตเอ้ยนี่มีเงินสแตปเปิ้นได้นี่ฮะมีเงินบ่เอื้อนนั่นแล้วกินหมอเขาให้กินหยังได้คือบ่ได้ครับอาการเพื่อเดี๋ยวออกโรงพยาบาลกินเอาตรงๆเด้อครับไปตัวบ่ได้เด้อครับครับแต่ว่ากินอ่อนๆแล้วอาหารอ่อนกินอาหารอ่อนข้าวต้มนมวันกินแล้วข้าวต้มนมวันกินแต่ว่าดึกแต่ยินข่าวว่าดึกสิ้นหลอดมาแล้วพี่น้องปวดบ่ได้ที่ได้ปวดแล้วโอ้ยเนาะครับเนาะหัวยกหัวโอ้ลาบแล้ววะไปเอาสิ้นมาได้ใส่ครับเดี๋ยวกันหึเดี๋ยวกันน่ายกก็จักดีผมก็ได้อยู่หลานบ่ได้ไปไสบ่หันไปหีบเฝ้าหีบเฝ้าได้ก็สรุปว่าออกโรงพยาบาลมื้อนี้แม่นบ่ครับผมครับไปนอนอยู่ก็ขึ้นครับฮะผมเกียดอาทิตย์นึงอยู่เด้อเนาะครับนี่วันนี้มันเท่าไหร่10 11 12ได้มื้อนี้นะ7มื้อเนาะครับเนาะไปนอน7มื้อพี่น้องผมกลับมาสีสันสดใสเหยียบตายพี่น้องตอนที่บ้ามีเฝ้าไล่สดนั่นก็คือแม่ออกเพิ่นโทรมาให้ไปหาโปรดิแนวสันบาลโรงพยาบาลบ่ให้ขึ้นเด้พี่น้องไปได้แต่ว่าก็บ่ให้ขึ้นก็นี่แหละครับกลับมาด้วยสภาพที่บ่สุดโทรมถือว่าดีบาดก็สิต่อไปนี้เราบ่ต้องพี่น้องสามารถไอโซโกเลิฟไอใดที่เป็นห่วงค่ะก็สบายใจได้เนาะครับเนาะหมอให้เซาเราเนาะครับถูกต้องบ่พอดีสาเหตุตรงๆเอาว่าแบบว่าตัวการตามที่ว่ามีบอกมาจากเราพี่น้องผมกินเหล้าบาดเป็นคนว่ามากินเขาเอาครับพี่น้องผมสวัสดีครับก็ซึ่งกับผ้ามาแล้วนะครับรอดตายเรียบร้อยรอดตายเรียบร้อยบาดนี้พันดึกสิ้นรอดนี่ที่มองเป็นตะเชียดพี่น้องผมหมอให้กินได้ปลาแม่นบ่ครับผมเป็นปลาเป็นข้าวต้มเป็นข้าวหุงอดบ่ได้ใครเรามีการกำชับอยู่ข้างนอกกาดผู้กำกับมาก่อนพญาเสาก็สิอดได้บ่ล่ะบาดสิอดได้บ่พอดีสิอดได้กินบ่าอ้อใครล่ะครับอยากอดบ่ได้พี่น้องเอามาพ้อซั่นๆก็คือออกจากโรงพยาบาลแล้วล่ะพี่น้องผมอ่ะจังได๋ก็ต่อไปขันแข็งแรงแผลเผลอดีก็สิพาพี่พาน้องหาอยากหากินคือเก่าเป็นหัวหน้าทีมงานของคือเก่าครับผมอ่ะฝากพูดหลายๆเด้อครับพอดีเด้อแจ้งข่าวสามารถชี้เข้าพี่น้องผมสั่นๆเพิ่นก็แฮงบ่อยากออกความเพิ่นว่าพอดีส้วมบ่ซั่นแต่ว่าบ่มีว่าดูดีกว่าตอนอยู่หน้าพี่น้องตอนนี้ก็สิต่อไปก็หาอยากหากินคือเก่าล่ะครับขอบคุณครับพันดีว่าบ่มีตัวเบิ่งเอาพี่น้องผมสเต็ปเพิ่นยังบ่ทันออกอยู่โอ้ยตะยานเอ้าครับผมพี่น้องครับขอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกไหลทุกซับเดี๋ยวเอารถมาหาพี่นะขอบคุณทุกไหลทุกซับทุกกัดที่กัดตามเพิ่นเด้อคือเก่าพี่น้องผมไปรับมาแล้วนักเที่ยวนี้พี่น้องถ้าถวางปลานั้นนั่นคือจริงๆแล้วสิ้นหลอดก็บ่อยากให้กินไปลักกินแอ้วแม่เฒ่าซึ่งแม่เฒ่าชินบ่ได้ก็ไปเอามาให้ไปเอามาให้ก็กินซั่นตัวล่ะของแซ่บเพิ่นแต่ว่ากินกับพอมันได้พากับพอกับพอแตกแม่นบ่มันคือสิกินได้ซั่นสิเพิ่นบ่ฟังแต่ว่าก็ดีขึ้นแล้วก็ให้คุณพ่อเรากำชับกำชาเอาเด้อครับเด้อเป็นคนเดือเดียวนี่บ่ได้ต้องกินอาหารอดๆครับเพิ่นซั่นก็พอสีกอีกตายพอหรอกบ่ได้เด้ครับขี่รถขี่ลาบ่ได้แช่ยางแช่ไหลไปธรรมดาบ่ได้รับการกระทบกระเทือนหมอเขาให้เป็นจังซั่นครับสิไปขี่รถตุ้มๆไปหน้าก็ตายอยู่นี่แล้วเนาะพี่น้องเนาะเขาก็ออกจากโรงพยาบาลสเต็ปเปิ้นนี่ไว้เว้ยคือคนเล็กนี่พี่น้องผมเอาพอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้หัวหน้าทีมงานเฮามาแล้วพี่น้องผมรอดแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับเอาทางพุ่นกะเป็นงานเฮียนดีพี่น้องผมเป็นงานดําอีกแล้วพี่น้องเอ้ย